สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านแฟนคลับเสี่ยวทุกคนนะฮะวันนี้ผมมีคลิปเกี่ยวกับเรื่องเบสิกมาฝากท่านนะฮะว่าด้วยการแยกแนวโน้มหุ้นด้วยหลักการ Y Style State Analysis โดยใช้เส้นค่าเฉลี่ย30สัปดาห์นะผมขออ่านคำนี้ว่า Y Style นะผมไม่แน่ใจว่าอังกฤษอ่านว่ายังไงนะน่าจะเป็นประมาณนี้แหละหรือไม่คนเป็นวีนสตีนมันเนี่ยนะไม่แน่ใจขอติดคำว่าไวน์สไตล์แล้วกันผมติดไปแล้วคำนี้นะเป็นการแยกแนวโน้มครับด้วยการใช้เส้นค่าเฉลี่ย30สัปดาห์นะฮะหลักการเนี้ยนี่จะเป็นกราฟในหนังสือเขานะเขาใช้เส้นค่าเฉลี่ยสัปดาห์ในการแยกแนวโน้มหุ้นแบบไม่ง่ายนะฮะเส้นเดียวนะเส้นเดียวเอาอยู่เลยนะฮะสเตทก็เป็นแนวโน้มหุ้นนะครับคือสเตทหนึ่งก็เป็นช่วงสะสมฮะสเตจ2เป็นช่วงขาขึ้นครับสเตจ3คือแจกจ่ายสเตจ4ขาลงฮะเนี่ยคือถ้าเป็นสะสมราคาหุ้นจะแกว่งออกข้างนะโดยอยู่ใต้หรือไม่ก็โนเนียเส้นค่าเฉลี่ย30สัปดาห์ครับถ้าเป็นสเตจ2คือขาขึ้นราคาหุ้นจะวิ่งเหนือเส้นค่าเฉลี่ย30สัปดาห์ที่เฉียงชันขึ้นนะส่วนสเตจ3ช่วงแจกจ่ายนะหรือช่วงที่มันใกล้จะจบรอบนะมันราคาหุ้นจะวิ่งออกข้างครับแบบนี้อารมณ์เหมือนกับสะสมครับเพียงแต่ว่ามันไม่สามารถทําจุดสูงสุดใหม่ได้แล้วก็ราคาหุ้นก็จะโนเนียเส้นค่าเฉลี่ย30สัปดาห์ครับแต่พอเป็นขาลงปั๊บเนี่ยราคาหุ้นจะอยู่ใต้เส้นค่าเฉลี่ย30สัปดาห์ไปเลยนะแบบนี้นะเบื้องต้นนะเนี่ยที่ว่าเมื่อกี้คือเนี่ยสเตจ1สะสมครับราคาหุ้นเนี่ยวิ่งอยู่ใต้แล้วก็โนเนีย2คือขาขึ้นครับเนี่ยราคาหุ้นวิ่งอยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ย30สัปดาห์ที่เฉียงชันขึ้นเศษ3แจกจ่ายฮะเศษ4ขาลงฮะแบบนี้นะนี่เป็นเบสิกครับมาดูกันครับเคสจริงบ้านเราจะเป็นยังไงฮะนี่เป็นเซตครับเซตอินเด็กซ์นะฮะก็ตอนนี้จะเป็นช่วงขาลงอยู่นะฮะราคาหุ้นยังมีโอกาสที่จะเป็นการสะสมอยู่นะแต่ถ้าจะเป็นขาขึ้นจริงต้องแบบนี้ฮะราคาหุ้นจะวิ่งอยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ย30สัปดาห์ไปได้ครับเรื่อยๆครับพอขาลงปั๊บพอแจกจ่ายปั๊บจริงๆบางทีมันก็ไม่ต้องโนเนียมากนะหลุดเลยจบเลยฮะก็มีในขาลงแล้วเนี่ยขาลงครับนี่อยู่ใต้เส้นค่าเฉลี่ยนะขาขึ้นอยู่เหนือขาลงสะสมก็เนี่ยสะสมไม่มีนะแบบนี้นะสะสมไม่มีแต่ว่ามันทำอะไรเห็นไหมครับเนี่ยinvert head and shoulder เอ้ยใช่ invert นะดูเคสหุ้นอื่นครับ advance ครับเป็นไงครับขาลงครับนะครับสะสมครับโนเนียครับแล้วก็ขึ้นไปยืนเหนือได้แล้วก็แจกจ่ายปั๊บหลุดครับจบแล้วกลับไปใหม่ฮะเนี่ยมันก็จะไม่เป๊ะเหมือนตำราเหมือนทฤษฎีฮะมันก็เป็นอะไรที่แบบคือดูยากพอสมควรว่างานหน้างานจริงอ่ะนะบอกกันตรงๆนะแต่ว่าดูเข้าได้เนี่ยเห็นไหมมันนี่ AU ครับขาขึ้นหลุดก็ขาลงนะครับกลับมาขาขึ้นใหม่ครับเนี่ยสะสมบางทีจะไม่มีเลยฮะมันก็ขึ้นพรวดเลยแล้วก็สะสมเหนือเส้นค่าเฉลี่ยก็ได้ครับเนี่ยสะสมเนี่ยสะสมประมาณ9บาทเนาะขึ้นไป11บาทนี่เป็นกราฟวีคนะกราฟวีคคาราบาวครับเนี่ยสะสมตัวนี้จะเนี่ยการสะสมของคาราบาวจะดูชัดเจนตรงทฤษฎีมากนะขึ้นแล้วก็พักตัวออกข้างครับดูเหมือนจะเป็นขาลงนะแต่ว่ามันยืนกลับไปใหม่ได้ก็กลายเป็นสะสมใหม่ครับแล้วก็ดีดแรงขึ้นไปครับอุปมาณ์นะถ้าเปรียบกับอีเลียดเว็บก็เป็นเว็บ1นะเว็บ3เว็บ4เว็บ5จบแล้วครับลงมาครับแรงมันขาลงเห็นไหมครับเห็นไหมครับตอนนี้ตอนที่ก่อนนี้ราคาเป็นขาลงมันลงมาย่ำด้วยเส้นค่าเฉลี่ย30สัปดาห์ก่อนนะแล้วก็เปิดแก็บลงครับแล้วก็พรวดเลยครับจาก80มาที่30บาทครับโอ้โหมากกว่า 50% นะโหดชิบเป๋งเลยแล้วก็กลับไปใหม่ครับเนี่ยเป็นขาขึ้นรอบใหม่หรือเปล่าไม่แน่ใจนะแต่ว่าเบื้องต้นขาขึ้นนั่นแหละเพราะราคายกไฮยกโลเหนือเส้นค่าเฉลี่ย30สัปดาห์ครับนะฮะ CBG จะเป็นเคสที่บอกแนวโน้มได้ชัดเจนนะเนี่ยขาขึ้นเห็นไหมราคาวิ่งอยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ย30สัปดาห์ครับขาลงราคาอยู่ใต้เส้นค่าเฉลี่ย30สัปดาห์โดยที่เส้นค่าเฉลี่ยจะเฉียงลงครับขาลงเส้นค่าเฉลี่ยเฉียงลงขาขึ้นเส้นค่าเฉลี่ยเฉียงขึ้นสะสมเส้นค่าเฉลี่ยจะออกแนวราบครับนะ
นี่เป็น CKP CKP จะเป็นการบ่งบอกว่าเป็นเคสที่ผมบอกว่าบางทีเส้นค่าเฉลี่ย30สัปดาห์ก็ไม่ใช่ Holy Grail นะฮะเห็นไหมครับถ้าเราใช้เส้นนี้เป็นตัวช่วยในการซื้อขายนะอาจจะซื้อตรงนี้ขายตรงนี้กำไรครับแต่ว่าขายหมูครับเพราะว่าอีกสักพักมันดีดไปใหม่ครับเห็นไหมเส้นค่าเฉลี่ย30สัปดาห์ดูจะไม่ค่อยมีนัยยะสำคัญสำหรับ CKP สักเท่าไหร่นะเพราะว่ามันหลุดแล้วกลับไปใหม่ได้แถมยกไฮยกโลได้ด้วยฮะถ้าท่านใช้มันเป็นตัวช่วยก็อาจจะหงุดหงิดนิดหน่อยฮะก็เป็นปกตินะเพราะว่าตลาดหุ้นมันราคาหุ้นมันเป็นอะไรที่อินดี้อ่ะมันไม่สนใจเรื่องของสูตรทฤษฎีหรอกมันก็วิ่งตามทางมันครับเราแค่เอาไปปรับใช้ไปใช้กับหุ้นที่มันตรงกับสูตรถ้าได้ตรงกับสูตรก็ดีครับแต่ถ้าไม่ตรงกับสูตรเราก็ต้องยอมรับมันครับว่ามันมีเออร์เรอร์ของมันนะฮะอันนี้เป็นคอมเซเว่นครับก็คล้ายๆ CKP คือขาขึ้นเนี่ยแต่ว่าช่วงที่มันเป็นขาลงก็เป็นการพักตัวครับออกข้างสะสมเพื่อไปใหม่ครับนี่ก็เป็นอารมณ์ประมาณครับแฮนเดิลนี่นะข้ามไปได้แล้วเนี่ยหลุดอีกครั้งครับแล้วก็ไปใหม่ได้ครับหลุดแต่ละครั้งก็แรงนะตอนนี้ดูปึ้งโอ้โหโหดเลยวิ่งไปใหม่ก็โดนอีกครั้งครับทุบแรงเลยก็กลับไปใหม่ได้ครับก็ถือว่าถ้าท่านซื้อแบบตัดขึ้นซื้อตัดลงขายนะมันก็ช่วงนี้ก็อาจจะขาดทุนใช่ไหมฮะขาดทุนถ้าซื้อนะขาดทุนเพราะว่าราคาลงต่อซื้อเนี่ยก็อาจจะรอดาวช่วงนี้เยอะพอสมควรนะแนะนำนะผมว่าถ้าราคาข้ามเส้นได้นี่ให้เล่นเล่นเบรกเอาท์ดีกว่าข้ามได้ก็ซื้อเนี่ยเบรกเอาท์เนี่ยซื้อแพงหน่อยแต่ผมคิดว่าน่าจะเสี่ยงต่ำกว่าถ้าซื้อแบบแท่งราคาตัดเส้นค่าเฉลี่ยเลยอาจจะไม่รอดนะเห็นไหมครับตรงนี้ข้ามปั๊บแล้วลงมาปุ๊บหลุดมาก็ขาดทุนผมว่าเกิน7%แล้วล่ะก็ต้องตัดขาดทุนอยู่ดีนะแต่ว่าถ้าราคาข้ามทำนิวไฮได้ซื้อนี่ผมว่าค่อนข้างจะแม่นนะตัวเนี้ยนี่เช่นกันนะถ้าข้ามได้ก็ซื้อเนี่ยแม่นกว่าถึงไม่ท่านอาจจะดูพวกแพนิคเซลก็ได้แล้วก็ซื้อตรงที่ราคามันเนี่ยก็ได้เจอแท่งแบบนี้นะผมว่าซื้อแบบใช้หลักการแพนิคเซลนะซื้อตรงราคายืนยันการกลับตัวได้เนี่ยผมว่าดูกราฟเดลี่นะดูกราฟรายวันนะผมว่าน่าจะได้จุดซื้อตรงนี้ที่ดีนะแต่ถ้าท่านต้องการความปลอดภัยก็เนี่ยฮะข้ามได้แล้วก็ซื้อตรงนี้ก็ได้ครับอาจจะมีช่วงนี้ที่เขย่าแรงนิดหนึ่งแต่ว่าถ้าทนได้ก็กำไรดีพอสมควรเลยฮะ East Water ครับอันนี้ก็เช่นค่าเฉลี่ย30สัปดาห์ใช้ไม่ได้เลยครับเพราะราคามันยังอยู่ในช่วงของกรอบการไซด์เวย์อยู่ครับก็ไม่ได้ตังค์ครับแบบนี้นะเนี่ยต้องเป็นการขึ้นแบบนี้ครับขึ้นแบบมีแนวโน้มมีโมเมนตัมดีๆแข็งแรงนะจะได้ตังค์อันเนี้ยถ้าราคาข้ามเส้นค่าเฉลี่ยไปได้ก็ซื้อครับผมแนะนําใช้หลักการนี้ดีกว่านะราคาข้ามเส้นค่าเฉลี่ยได้แล้วก็รอซื้อเมื่อราคามันเบรกเอาท์จากกรอบการสร้างฐานสวยๆนะแล้วก็รันไปครับรันนี่รันนี่หลุดตรงเนี้ยขายครับสมมุติได้ราคาประมาณสัก10 บาทนะขายที่ราคา15 บาท50%ครับหรูแล้วนะผมว่าหรูมากเลยนะอันนี้เช่นกันครับข้ามได้มันไม่ย่ำสร้างฐานก็ไม่ต้องรอครับอาจจะเข้าตรงนี้ก็ได้แต่ก็ต้องยอมรับว่าพลาดครับ Fall Breakout ครับก็ยอมรับสภาพไปครับกลับมาใหม่ครับก็ Fall อีกครับก็ยอมรับสภาพไปครับรอข้ามใหม่วันเนี้ยปึ้งตัวเนี้ยซื้อก็น่าจะได้กำไรอยู่พอสมควรนะประมาณ16 บาทขายที่ประมาณ18 บาท10 กว่าเปอร์เซ็นต์นะประมาณนี้นะใช้หลักการใช้รันเทรนระยะยาวได้ไหมถ้าหุ้นมันทำตัวสวยนะมันไม่แกว่งตัวแรงก็กำไรดีนะผมว่าอย่างเช่นตัวอะไรเมื่อกี้ตัวไหนนะตัวเนี้ย CBG อะไรเงี้ยหรือคอมเซเว่นเนี่ยก็น่าจะได้กำไรดีนะแต่ถ้ามันแกว่งตัวแรงประมาณนี้นะแบบนี้นะผมว่าต้องยอมรับสภาพครับทรงหุ้นมันเป็นอย่างนี้เองฮะต้องเอาเท่าที่ได้ครับหลุดก็ขายก่อนฮะนี่เป็นขาลงครับอิชิฮะนี่ครับช่วงขาลงราคาหุ้นจะอยู่ใต้เส้นค่าเฉลี่ย30สัปดาห์ไปเรื่อยครับข้ามได้ก็ยืนไม่อยู่ก็ลงมาใหม่ครับเนี่ยไปเรื่อยเรื่อยนะจนกระทั่งช่วงนี้ครับเริ่มกลับตัวใหม่แล้วครับแล้วก็เหมือนจะยืนได้นะผมก็รอนะว่าจังหวะถ้ามันย่อแล้วมันดิ่งไปใหม่น่าจะเป็นจุดซื้อที่ดีครับเนี่ยนะถ้าหุ้นมันจะเทิร์นอราวครับมันผมว่ามันคงไม่วิ่งแค่10-20%นะมันต้องเป็นเด้งนะดังนั้นรอก่อนก็ได้ครับ
CBG เอ้ยอิชินี่น่าสนใจนะถ้าคุณตันมีฝีมือดีนะผมคิดว่าอาจจะกลับไปที่ราคาเดิมก็ได้นะแต่ต้องดูพื้นฐานว่ามันยั่งยืนระยะยาวแล้วก็อารมณ์เหมือนกับเราเคยเห็นหุ้นมาลีครับแต่ก่อนนะเห็นไหมถ้ามันมีแบบผลประกอบการระดับเทพนะแล้วเซอร์ไพรส์ตลาดมากๆนะราคาหุ้นกลับไปที่เดิมได้แน่นอนครับดังนั้นนะครับรอการย่อก่อนย่อดีค่อยเข้าก็ได้นะเพราะอย่างน้อยมันเริ่มยืนยันแล้วว่ามันเป็นขาขึ้นนั่นแหละอารมณ์ประมาณนี้ฮะตอนนี้นะราคาข้ามได้จริงแต่ว่ามันยืนไม่อยู่ไงยืนไม่อยู่กลับมาที่เดิมนี่ถ้าท่านคิดจะรันแทนระยะยาวก็นั่นแหละไม่ก็ได้กําไรครับต้องเผื่อใจไว้ด้วยนะอันนี้เป็นแจสมินฮะแจสนะเนี่ยขาลงมาเนี่ยอันนี้ก็พยายามขึ้นนะแต่ว่ายืนไม่อยู่ลงมาใหม่ก็ยอมรับสภาพคือพยายามผมพยายามเอาเคสให้ท่านดูหลายๆแบบนะเพราะว่าราคาหุ้นมันก็ไม่ได้เป็นไปตามทฤษฎีหรอกคือถ้าเราเห็นแก่ตัวเราเอาแค่อะไรตรงทฤษฎีมาบอกมันก็เท่ครับแต่ประเด็นคือมันทําร้ายคนที่เอาไปใช้งานจริงอะผมเลยอยากจะให้ดูหลายๆแบบท่านจะได้เผื่อใจนะคือการนําเสนอแบบนี้มันอาจจะทําให้ท่านรู้สึกว่ามันขัดใจนะเออมันแหมมันดูอะไรที่มันไม่ค่อยดีมันไม่ค่อยราบรื่นนะแต่มันตลาดมันเป็นอย่างเงี้ยนะฮะแจ๊สเนี่ยฮะถ้าขั้นได้ก็ซื้อตรงเนี้ยราคาทะลุข้ามฐานได้ก็เนี่ยน่าจะได้กำไรพอสมควรประมาณ4 บาทนะขายที่ประมาณ10 บาทเฮ้ยเป็นเด้งเลยวะ4.50 บาทอืมหรือไม่ก็ได้ประมาณเด้งหนึ่งมันเนี่ยก็ยังโอเคอยู่นะและขาลงครับจบเริ่มต้นใหม่ครับเนี่ยย่ำฐานดีมากเลยข้ามได้ที่5.50 บาทก็เนี่ยถ้าพื้นฐานดีอะไรก็น่าจะไปใหม่นะจุดซื้อเนี่ยเริ่มต้นแล้วเริ่มต้นขาขึ้นแล้วตรงเนี้ยคือราคาข้ามเส้นค่าเฉลี่ย30 สัปดาห์ได้แล้วมันยืนยันขาขึ้นได้นะจุดซื้อที่ดีครับเรื่องนี้ผมบอกไว้ในหนังสือหุ้นขาขึ้นรอบใหญ่เล่มดำนะท่านสามารถกลับไปพลิกดูได้ครับผมจัดเต็มมากเคสนะอันนี้เป็นเคสล่าสุดที่ผมให้ท่านดูนะ M ครับเห็นไหมครับข้ามได้เนี่ยก็เนี่ยเบรกเอาท์ฐานครับซื้อครับแล้วก็ทนรวยไปเรื่อยครับทนรวยประมาณนี้ใช่ไหม55ครับไปที่90 บาทครับหรือไม่ถ้าหลุดตัวเนี้ยได้ขายที่ประมาณ70 บาทก็ประมาณ50%นะโอเคนะฮะพอไหวอยู่นะ MM นะฮะร้านกาขายระดับเด้งหนึ่งก็โหใช้ได้อยู่ NetBay ครับหลุดร่วงแล้วข้ามมาได้ครับแล้วก็อาจจะเป็นช่วงนี้เข้าช่วงนี้ฮะผมเคยเข้าช่วงนี้นะ20 บาทแล้วขายได้ประมาณน่าจะประมาณ30 กว่าบาทที่วันนี้แหละแล้วมันก็ไปต่อครับไปที่40 บาทถ้าทนก็เป็นเด้งมันแต่ว่าถ้าใช้เส้นค่าเฉลี่ย30 สัปดาห์ช่วยนะก็อาจจะได้ขายได้ประมาณน่าอยู่ในโซนนี้มั้งโซนเนี้ยโซนเนี้ย36 บาทก็16ก็ประมาณสัก70-80%นะพอไหวแล้วก็ลงต่อเป็นขาลงฮะนี่ใหม่นะครับข้ามมาใหม่ละเปิดแก็บตรงเนี้ยน่าสนใจถ้ามันยืนยันขึ้นได้ก็น่าซื้อครับเรื่องนี้ผมเขียนไว้ในหนังสือหุ้นขาขึ้นรอบใหญ่นะซื้อมาอ่านได้นะนี่เป็นจุดซื้อครับเห็นไหมครับถ้าราคาเขาบอกว่านี่นะถ้าราคาเบรกเอาจากเส้นค่าเฉลี่ยไปได้ครับให้ซื้อครับย่อลงมาก็ซื้ออีกดอกหนึ่งเนี่ยฮะเพิ่มแล้วก็ทนรวยไปครับถ้ามันไปจริงนะก็เป็นอะไรที่ได้กำไรครับแต่ถ้าไม่ไปจริงก็ต้องยอมรับสภาพซับลอสไปฮะสวัสดีเห็นไหมครับตัวอย่างหลุดได้เ นี่ยหลุดแล้วก็มีการทํากรอบตรงนี้ฮะกรอบท่านตีไปกรอบเลยครับกรอบไฮเนี่ยกับกรอบล่างเนี่ยถ้าข้ามกรอบไฮได้ก็ซื้อครับแต่ตัวนี้ปรากฏว่าน่าจะขาดทุนนะน่าจะขายได้กําไรนิดเดียวครับถ้าหลุดมานะก็ไม่เป็นไรครับก็ตลาดหุ้นก็เป็นอย่างเงี้ยฮะอันนี้ไปใหม่ครับข้ามได้ใหม่ทํากรอบครับลากกรอบไปแล้วก็ซื้อตอนนี้เบรกเอาเนี่ยประมาณสัก40 บาทนะไปขายที่ประมาณสักหลุดตรงเนี้ย50 บาทก็50%ครับหรูแล้วนะข้ามใหม่ครับอันเนี้ยก็โดนหลอกครับฟอร์สเบรกเอาท์กลับมาใหม่โอ้ไม่สวยเลยว่ะตอนนี้ต้องซื้อแบบ buy on dip ตรงนี้นะก็ยากหน่อยการวิ่งแบบเนี้ยเบรกเอาท์ไม่ได้เลยเพราะราคามันวิ่งแบบเขาเรียกว่าลูกปิงปองครับเขย่า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 เนี้ยอาจจะต้องมีการ buy on dip ช่วยด้วยซื้อไม้เนี่ยประมาณเนี่ยลองกัดใจซื้อดูแต่
ผมว่าแบบนี้สวยกว่านะแบบนี้ไม่น่าเล่นผมไม่ชอบสไตล์เนี่ยว่ามันแกว่งแรงเกินไปอันนี้เป็นซีออยครับนะขาลงเห็นไหมครับขาลงขาลงขึ้นมาปั๊บเนี่ยถ้าเรามองว่ามันข้ามกรอบได้นะก็ซื้อประมาณจน2.50 บาทนะทนรวยไปเรื่อยครับ5 บาทแล้วเด้งแล้วนี่หว่าโอ้สุดยอดเลยเนี่ยซีออยนี่เป็น TACC ครับขาลงนะครับกลับมาขาขึ้นใหม่ครับแล้วก็เนี่ยถ้ากัดฟันซื้อเนี่ยเบรกเอาท์นี่ได้ก็โอเคเลยเนี่ยซื้อได้แล้วก็ทนรวยไปครับ3.50 บาทนะอันนี้เป็น TFG ครับขาขึ้นเห็นไหมครับโหวิ่งโหดมากมันปั่นอ่ะเนาะเนี่ยเป็นช่วงแจกจ่ายครับหลุดครับอยู่ก็ประมาณนี้หลุดเนี่ยเรื่องท็อปแพทเทิร์นผมก็เขียนไว้ในหนังสือหุ้นขาขึ้นรอบใหญ่นะซื้อมาได้นะเนี่ยหลุดนี่ก็ขายไปหรือไม่ใช่หลุดเส้นค่าเฉลี่ยนี่ก็ขายไปก็ได้ซื้อประมาณสักฐานนี้นะง่ายๆเลย2 บาทขายที่ประมาณ6 บาทโอ้โห300%ฮะอันนี้กลับมาใหม่นะครับเนี่ย breakout นี่ซื้อฮะไทยแท็บวอเตอร์นะใช่ไหม TTW ข้ามได้ซื้อตรงนี้ฮะแล้วก็อาจจะขายตรงนี้แล้วก็เอาใหม่ตรงนี้ฮะก็ได้เช่นกันนะนี่ Workpoint ครับขาขึ้นไหมครับข้ามกรอบได้นี่กรอบนี้ขึ้นซื้อนี่แหละประมาณน่าจะ45 บาทนะขายที่หลุดตรงนี้ก็ประมาณ75 บาทก็ประมาณ50%นะนี่เป็นขาลงโหดฮะเริ่มกลับมาใหม่นะฮะน่าสนใจดูการสร้างฐานเหนือเส้นค่าเฉลี่ย30 สัปดาห์นะผมแนะนำนะว่าให้ใช้หลักการที่ผมว่าดีกว่าที่เขียนไว้ในหนังสือหุ้นขาขึ้นรอบใหญ่นะคือให้มันสร้างฐานเหนือเส้นค่าเฉลี่ย30 สัปดาห์ก่อนค่อยซื้อครับอาจจะซื้อแพงกว่านิดนึงเพราะแต่ว่ามันมีโอกาสคือเขาเรียกว่าอะไรเรียกว่าแต้มต่อนะแต้มต่อว่าราคาจะวิ่งขึ้นไปต่อมันจะมีมากกว่าการที่เราท่านรุ่นซื้อตอนที่แท่งราคามันข้ามเส้นค่าเฉลี่ยไปอ่ะเพราะบางทีมันอาจจะแค่อยู่ในช่วงการสะสมก็ได้ไงแต่ว่าถ้ามันสร้างฐานแล้วเบรกเอาดีๆนะเบรกวอลลุ่มมาสวยๆนะผมว่าน่าซื้อมากกว่านี่เป็นคําถามคลาสสิกมากครับหลายคนชอบถามจังเลยว่าเส้นค่าเฉลี่ย30สัปดาห์เทียบได้กี่วันนะผมตอบเลยนะเอาอันนี้แล้วกันง่ายๆ30คูณ5ครับ1สัปดาห์นี่เทรด5วันครับ30คูณ5เป็น150วันครับท่านสามารถใช้เส้นค่าเฉลี่ย Daily Chart นะ150วันนะครับดูตัวอย่างนะอันนี้เป็น Work ครับเห็นไหมครับมันก็จะได้รายละเอียดของราคามากขึ้นนะฮะจุดนี้ก็เป็นจุดซื้อนะถ้าราคาเด้งมาชนนี่แหละไปใหม่นะประมาณสักตี60 บาทก็ได้ประมาณถ้าหลุดก็ขาย70 บาทมานั้นนะก็ใช้ได้เช่นกันครับ30สัปดาห์ครับถ้าท่านอยากใช้กราฟรายวันนะอันนี้ WHA ครับนะข้ามได้สร้างฐานซื้อตรงนี้ฮะก็จะประมาณ3บาทเนาะลงมาหลุดเนี่ยประมาณ3.90 บาท90ก็ประมาณ30%นะก็โอเคครับอันนี้ก็ข้ามไปก็เนี่ยนี่เป็นความไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ถ้าหลักคือถ้าเส้นค่าเฉลี่ยมันไม่เฉียงขึ้นนะฮะมันแบบมีสโลปที่ต่ํากว่าสโลปที่มันอ่อนแอกว่าเดิมนะมันเป็นจังหวะซื้อที่ไม่ค่อยสวยเพราะราคามันอยู่ในช่วงสะสมครับซึ่งสะสมสวยนะผมว่าเนี่ยโหแบบนี้น่าจะไปงามนะฮะ4.50 บาทเนี่ยถ้าราคาจะไปจริงผมว่าโหดนะฮะตรงนี้เพราะว่าสะสมเป็นปีเหมือนกันนะ VCP ครับ VCP UV เป็นขาลงครับเห็นไหมครับนี่เป็นเส้นค่าเฉลี่ย150 สัปดาห์นะเป็น simple moving average นะฮะมันก็เป็นขาลงครับไม่ใช่จุดซื้อ EMA SMA WMA ใช่เส้นไหนดีครับเอาที่ท่านสะดวกครับถ้าท่านคือจริงๆปกติแล้วนะถ้าเป็นเส้นระยะยาวเขาชอบใช้ SMA กันนะ SMA ตัวเนี้ย SMA simple moving average เพราะว่าความผันผวนมันจะน้อยลงครับเพราะว่าเส้นค่าเฉลี่ยมันเฉลี่ยแบบไม่มีการให้น้ำหนักที่ฝั่งไหนฝั่งหนึ่งนะแต่ EMA นี่คือให้ค่าให้น้ำหนักกับราคาล่าสุดมากกว่ามันจึงวิ่งตามราคาได้ใกล้กว่า SMA ฮะแต่ความผันผวนก็มีมากกว่าเช่นกันเนี่ยผมคิดว่าเส้นค่าเฉลี่ยมันเป็นอะไรที่มันเป็นงานหยาบอะครับผมว่างี้นะผมชอบซื้อตอนที่ราคามันสร้างฐานเหนือเส้นค่าเฉลี่ยมากกว่าดังนั้นผมเลย
ไม่ค่อยแนะนำใครว่าต้องระบุว่าต้องเป็นเส้นนี้ SMA EMA SMA เพราะว่ามันผมไม่ได้ใช้เป็นจุดซื้อจุดขายครับผมเลยบอกท่านแบบนี้เหตุผลนะบางท่านอาจจะขัดใจทำไมไม่ระบุไปเลยว่าต้องใช้เส้นนี้เส้นนี้ผมว่าเพราะผมไม่ใช้มันจริงจังมันหยุดซื้อผมใช้ดูแค่ว่าแนวโน้มเป็นยังไงนั่นเองผมซื้อตอนที่ราคา break out จากฐานมากกว่าที่อยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ยหรือไม่ก็ทะลุกรอบการสะสมที่อยู่ในโซนเส้นค่าเฉลี่ย30สัปดาห์มากกว่าดังนั้นนะครับเลือกเอาสักอย่างครับหรือไม่ถ้าท่านต้องการจะซื้อที่เส้นจริงๆนะผมว่าท่านต้องมีการบริหารความเสี่ยงให้ดีเพราะว่าหุ้นส่วนใหญ่มักจะทะลุเส้นค่าเฉลี่ย30สัปดาห์หรือ150วันนี้เพื่อสะสมก็มีนะเพื่อแกว่งขึ้นแกว่งลงทำให้ท่านต้องเสียเงินนะถ้าใจดีแนะนำให้ซื้อตอนที่ราคา break out จากฐานราคาเหนือเส้นค่าเฉลี่ย30สัปดาห์ดีกว่าครับสุดท้ายนะครับถ้าท่านชอบประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของคลิปเรื่องของเส้นค่าเฉลี่ย30สัปดาห์นะแบ่งแยกแนวโน้มนะเนี่ยหนังสือหุ้นขาขึ้นรอบใหญ่ที่ผมเอ่ยถึงในคลิปนี้บ่อยมากเนี่ยอย่างหน้าต่างนี้นะสนใจหนังสือเล่มนะครับมีขายที่เดียวออนไลน์นะฮะไม่มีขายตามร้านหนังสือนะที่เพจ Sealbook ครับ ZYOBWKS ครับเดี๋ยวผมให้ลิงก์ไว้ที่ข้างล่างครับท่านสามารถคลิกเข้าไปสอบถามรายละเอียดได้นะฮะอีบุ๊กมีขายนะครับที่เว็บ memarket.com นะหนังสือผมมี3เล่มนะหุ้นกับเครื่องรอบใหญ่เป็นเล่มแรกที่ผมเขียนครับหุ้นซิงสวิงเทรดครับเล่มที่2แล้วก็ล่าสุดความรู้หุ้นมูลค่า1ล้านบาทครับขายดีครับที่ memarket.com นะฮะเป็นหนังสือเกี่ยวกับจิตวิทยาการเทรดครับเป็นเรื่องของการขาดทุนนะฮะที่ผมว่านักเทรดทุกคนควรอ่านเอาไว้เพื่อที่จะไม่ขาดทุนแบบผมนะฮะถ้าท่านชอบช่องนะฮะช่องเซียวอย่าลืมนะครับ Subscribe ไว้ฮะถ้าชอบคลิปอย่าลืมเอาไปแชร์ให้เพื่อนท่านชมนะครับจะได้มีการขยายขอบเขตความรู้ให้กว้างออกไปฮะขอบคุณทุกท่านนะครับที่ชมคลิปตั้งแต่ต้นจนจบมีการ Subscribe ไลค์แชร์และก็สนับสนุนหนังสือนะครับสิ่งที่ท่านได้ทำเป็นการสนับสนุนให้ผมเซียวจับอิดนึงมีกำลังใจในการทำงานต่อไปครับขอบคุณมากครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ